เพื่อนๆทราบไหมคะว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคต้อกระจกรอรับการรักษามากกว่า 26,000 รายต่อปีธนาคารไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกมจลร่วมสนับสนุนกิจกรรมผ่าตัดรักษา1ดวงตาจาก1น้ำใจภายใต้โครงการรัษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์เป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับการรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกและให้บริการทางทันตกรรมวันนี้เรามากันที่โรงพยาบาลนครปฐมเพื่อมาตามดูการทำงานของทีมแพทย์อาสาและจิตอาสาของธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมฟังความรู้สึกของคุณลุงคุณป้าที่มารอรับการผ่าตัดในวันนี้กันค่ะวันนี้จะมีผู้ป่วยรอรับการรักษาผ่าตัดต้อกระจก270รายทีมแพทย์ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานถึง2วันในการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยทั้งหมดเพื่อการมองเห็นและนำความสุขกลับมาให้พวกเขาอีกครั้งการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นภายใต้การอำนวยความสะดวกในพื้นที่ของโรงพยาบาลนครปฐมซึ่งหลังจากที่ผู้ป่วยได้เปิดตาทุกคนมีการมองเห็นที่ดีขึ้นและไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆต้องขอขอบพระคุณทีมแพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาลและจิตอาสาทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดทุกท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจการผ่าตัดรักษา1ดวงตาจาก1น้ำใจได้เช่นกันโดยร่วมสนับสนุนโครงการรัษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์ผ่านบัญชีมูลนิธิสยามกมจลไทยพาณิชย์เพื่อโครงการผ่าตัดรักษา1ดวงตาจาก1น้ำใจทุกยอดสมทบทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าและการสมทบทุนทุก 8,000 บาทเพื่อใช้ในการผ่าตัด1ดวงตาท่านจะได้รับเกียรติบัตรด้วยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนสายตานำพาสุขให้กับผู้ป่วยต้อกระจกในโครงการนี้ไปด้วยกันนะคะ